สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ใน Darkness and Heaven นะครับผมไม่ได้เจอมานานเลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปช่วยเหลือ Blacksmith Colin กันนะครับก็คือพาร์ทที่แล้วนี่เราต้องไปตามหาใครสักคนนี่แหละจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่าตอนนี้ก็มี3คนนะครับโอ้ยช่วยด้วยมอนสเตอร์พลเทพของข้าแย่จริงมอนสเตอร์พวกนี้อีกแล้วลุงโคลินทำงานต่อเถอะพวกนี้เดี๋ยวจัดการเองโอเคครับให้ลุงทำงานต่อครับเดี๋ยวเราไปจัดการพวกมอนสเตอร์นะครับผมอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงอ๋ออยู่นี่โอ้โหลุงไม่จะตายอยู่แล้วมาช่วยลุงช่วยลุงกันลุงโอ้โหแม่งเยอะเกินมาเยอะเลยอันนี้เขาเรียกไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าหมาทุยเขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมู่นะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กมาแต่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่หมานะตัวอะไรไม่รู้มาโอ้โหลุงยังทำงานแบบว่าเฉยๆเลยนะฮะพอเราบอกว่าเดี๋ยวเราจัดการเองนี่ลุงทำงานแบบว่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยครับผมไอ้นี่ก็โจมตีลุงเวลาอยากให้ลุงตายด้วยประเด็นลุงโคลินมาหืมมาครับเฮ้ยบอสมาโอเคเรามีแบบว่าซัพพอร์ตอยู่นะไม่ต้องกลัวครับซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตอยู่จัดการอุ้ยแต่บอสแม่งถึกว่ะรอบนี้มาเพื่อนลุงแม่งเลยเพื่อนหืมบอสก็บอสเถอะเว้ยแต่รู้สึกว่าเราจะต้องปกป้องลุงนะดูดิแม่งมาโจมตีลุงอย่างเดียวเลยลุงมึงติดหนี้เขาปะเนี่ยฮะลุงหุยบอสโหดถือครับถือครับตัวนี้ไอ้ลุงโอ้โหลุงแม่งโดนยิงดูกูไปช่วยลุงก่อนเอาดิมันครับมาถึงก็มันเลยจัดไปครับตอนนี้ลุงก็แบบว่าแต่รู้สึกว่าบอสเดี๋ยวค่อยเก็บมาทีหลังนะจัดการพวกที่มันจะมาโจมตีลุงก่อนนะฮะโอเคใกล้ตายละโหขนาดเราลุม3คนนะลุม2คนดิเฮ้ยแล้วทำไมนี่ตายอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงกูจะฮีลเขายังไงเนี่ยเอ้าซัพพอร์ตเราตายครับโอ้โหมีหน้าแหละแม่งหายไปตัวนึงเอาแล้วไงกูจะช่วยชีวิตไอ้นี่ยังไงวะเนี่ยชื่ออะไรวะจำไม่ได้ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีเพย์กันใหม่นะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้นี่เราหายไปไหนเดินไปหาลุงคุยกับแบ็คสมิธโทลินอ๋อนี่ไงชื่ออะไรลูนาเรียลูนาเรียนะฮะยังยืนอยู่แต่ไม่รู้ว่าถ้าแมตช์หน้ามีสู้อีกลูนาเรียจะอยู่หรือเปล่านะฮะครั้งนี้ต้องรบกวนเจ้าหน่อยนะว่าเท่านั้นถึงรู้ว่าทำไมพวกมอนสเตอร์ถึงลุกฮือขึ้นมาใช่แล้วอุปกรณ์เอ้ยกูจะเอาใหม่ๆเอาใหม่ใช่แล้วอุปกรณ์ของเจ้าใช้ไม่ได้นะให้ข้าทำให้ใหม่มาข้าจะสอนตีบวกมาครับได้เวลาตีบวกอุปกรณ์นะฮะมาตีบวกยังไงเอ่ยอ๋อตีบวกทั้งหมดเลือกตีบวกทั้งหมดนะฮะตีบวกโอเคเราตีบวกแล้วไงต่อคุยกับลุงแบ็คสมิธทำได้ดีตีบวกได้ระดับหนึ่งแล้วใช้สกอลสามารถทำบรรลุเพื่ออัพคุณภาพได้อัพแล้วจะสามารถได้สเตตัสเพิ่มเยอะเลยต้องทำยังไงล่ะยังไงล่ะ มาเข้าช่วยแย่จริงคริสตัลไม่พอก่อนหน้านี้รีบเดินทางเลยทำหล่นนะเจ้าไปหาเพิ่มมาได้ไหมโอเคเราต้องไปหาเพิ่มใช่ไหมครับโอเคครับต้องเป็นหน้าที่เราอีกแล้วนะครับเพื่อไปหาคริสตัลนะครับให้ลุงโคลินนะครับผมในการมาแบบว่าอัปเกรดอาวุธหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละใช่มาเพื่อนๆพร้อมยังนี่ไงลูนาเรียอยู่นะฮะนึกว่าลูนาเรียจะตายซะแล้วนึกว่าจะไม่มีเพื่อนซัพพอร์ตซะแล้วกระแทกพื้นนะฮะลูนาเรียข้อเสียของซัพพอร์ตก็คือแบบว่าจะแบบว่าตายง่ายหรือเปล่าแบบเปล่าอย่างเงี้ยคล้ายๆในเกมโมบ้านะฮะเอาดิอย่ามาทำลายลูนาเรียกูนะเว้ยจัดไปทางเดินกันครับเอาดิตรงนี้แหละตรงนี้แหละลูนาเรียฝากฮิวให้ข้าด้วยไปต่อได้คริสตัลมาแล้วนะเอาดิกระจอกกว่าพวกนี้มีเก่งกว่านี้อีกไหมไปครับโหแม่งก็มาเรื่อยๆนะเหมือนแบบว่าวางคิวกันไว้อะว่าแบบว่าตอนนี้กูจะมานะตอนนี้กูจะมานะเหมือนวางคิวไว้แล้วอะโอเคจัดไปครับระเบิดนะครับเรียบร้อยชนะแค่นี้เราก็ได้คริสตัลมาแล้วนะฮะง่ายเหลือเกินเอาล่ะเท่านี้ก็ครบแล้วนำสกอลนี้ลองอัพขั้นอุปกรณ์เธอมาครับเราจะมาอัพกันอีกนะฮะดูซิว่าอัพยังไงอัพ
อัพขั้นอัพขั้นอาวุธต้องใช้สกอร์ที่กำหนดนะฮะก็มีคนใดได้ผมก็ทำอยู่ครับได้เลยครับได้เลยเฮ้ยเจอแล้วมาทำไม่ได้ละรู้สึกว่าเราจะต้องหาแบบว่าอุปกรณ์นะคุยกับลุงแบสมิธโคลินฮ่าฮ่าไม่เร็วนี่ถ้าจะได้อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ต้องมาหาข้าโคลินยังมีอีกเรื่องอะไรให้ช่วยอีกไหมไม่เห็นข้ายังอะไรไม่เห็นข้ายังอยู่นี่หรือจะว่าไปเมื่อก่อนข้าตีของให้เจ้ายังหาข้ออ้างเยอะแยะแต่ครั้งนี้เจ้ากับแต่ครั้งนี้กับพ่อหนุ่มนี่ทำไมใจกว้างจังล่ะคนอื่นเขาไม่เหมือนเจ้านี่เร็วๆมีธุระรีบๆอะไรก็ว่ามารู้จักเจ้าถือเป็นโชคร้ายของข้าเลยล่ะ ก็ไม่มีอะไรหรอกข้าอยากให้ออกจดหมายแนะนำให้หน่อยอ่ะข้ารู้ข้าไม่สนิทกับราชาคนเมื่อ15ปีก่อนก็ไม่เหลือใครแล้วปีนั้นน่ะเฮ้อถ้าเป็นตอนนี้น่ะข้ากับทหารดอลาดอ่ะก็สนิทกันอยู่หรอกเจ้าลองไปหาดูสิราชายังอายุไม่มากแต่รับผิดชอบธุระหลายอย่างโอเคครับจัดไปครับอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมอ่านผิดๆถูกๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมปกติพูดก็แบบว่าปากพันอยู่เลยนะแต่พอแบบว่ายิ่งอ่านนี่ปากยิ่งพันนะฮะไปเราลองกดใช้นี่ได้ไหมไปหาคุยกับเจเนอเรลนะฮะขอคุยหน่อยครับโคลินหมายแนะนำมาแล้วดูจดหมายโอ้คิดไม่ถึงเลยว่าท่านนี้ก็คือบาน่าฮีโร่ยุคมังกรชื่อดังผู้นี้ชมเกินไปแล้ว ครั้งนี้ข้าจะพาเจ้าเด็กนี่มาขอมีเรื่องสำคัญมันจะแจ้งมาแจ้งสวัสดีได้ข่าวว่ามีเบาะแสของผู้หญิงที่หายตัวไปงั้นเหรอข้ากำลังตามหารถหลานสาวของพูเลลิเธอมีเชื้อสายโคบาลานน่ะหากไม่ผิดแล้วก็เธอคือคนที่เกตกริสซากะซาเกอ่านว่าอะไรวะทำนายไว้ในสมัยนั้นขอโทษทีนะฮะที่ผมอ่านไม่ออกนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับภาษาอังกฤษอ่อนแอแต่ว่าพอได้อยู่พื้นฐานว่าเลยนะหมอดูทายาทผู้สืบทอดนี่เป็นข่าวที่น่าตกตะลึงข้าจะรีบไปหาคนตรวจสอบโอเคจัดไปอ้าวบทที่1 Lost Girl ประมาณว่าเสียผู้หญิงเหรอผู้หญิงที่หายไปน่าจะใช่ผู้หญิงที่หายไปหรือเปล่าวะแต่ผมว่าน่าจะใช่จริงๆนะผมว่าน่าจะใช่ใช่นะครับ ต้องคลิกด้วยกูก็ยืนรอตั้งนานคุยยังจะคุยอีกเหรอครับเมื่อกี้คุยไม่เสร็จเหรอครับก่อนหน้านั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญน่าจะมีบอสแสไม่เยอะพอรู้มาบ้างว่ามอนสเตอร์ปรากฏแถวบ่อยปรากฏบ่อยแถวโพลิลี่ใช่แล้วก่อนที่นี้ฉันให้อิเลเน่ส่งข่าวก็คือพวกเธอใช่ไหมสถานการณ์เดียวกันมีความผิดปกติกับพวกมอนสเตอร์ข้าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันลองไปถามเจ้าบ๊อบดูสิเขาเพิ่งไปพูลีมาเมื่อไม่นานนี้เองโอเคครับงั้นเราไปคุยกับบ๊อบนะฮะจัดไปแต่ผมรู้สึกว่ามึงเดินคุยไปคุยมาเนี่ยมึงไม่เหนื่อยหรอวะหมายถึงบ๊อบบอกว่าหมายถึงคูเลลี่นั่นเหรอตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยจะว่าไปตอนนั้นต้องขอบคุณหนุ่มทหารลาดตระเวนคนนั้นเขาคล้ายกับกำลังหาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หรือว่าจะหาโรสอยู่สตอมฟอร์เรสหรือขอบใจนะเขาจะกลับไปดูโอ้โหโอเคครับกำจัดก๊อบลินนะฮะซิงเกอร์ก๊อบลินซิงเกอร์เราต้องไปสู้ใช่ไหมไปกำจัดกับบลินซิงเกอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะมาครับไปกำจัดมันเถอะมันอยู่ใสออกมาอ๋อนี่เหรอตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะ ตัวอะไรวะเนี่ยฟ้าๆมากำจัด6ตัวนะฮะจัดไปอื้อหือสุดยอดอีกตัวเดียวอื้อสับหัวแตกนะฮะแล้วก็กลับไปคุยกับทิโมธีช่างมันขอบคุณที่ช่วยเหลือไม่ได้พวกท่านป่านนี้เราคงโดนล้อมหมดแน่ไม่เป็นไรหรอกข้าเป็นนักผจญภัยเรื่องแบบนี้ต้องช่วยเหลือได้อยู่แล้วโอเคจัดไปครับได้ยินมาว่าเจ้าตามหาคนอยู่หรอพวกเจ้าเป็นใครกันใครเป็นคนบอกไม่ต้องเกรงนะเราคือ
นักผจญภัยที่มาถึงเซนเฮเว่นถ้าจำไม่ผิดเจ้าคือคนที่ตามหาโรสใช่ไหมเราได้รับคำสั่งจากราชวงศ์อ่ะไม่เชื่อจะดูท่านสิไม่เชื่อจะดูท่านนี้สินี่คือ1ใน6ฮีโร่สมัยมังกรจู่โจมบาน่าอยู่ๆก็เป็นคนขึ้นมาดูเหมือนกับรูปปั้นเดียเลย นั่นน่ะคนที่จะมาสวมรอบบาน่าอย่างข้ายังไม่เกิดด้วยซ้ำหืมโรสล่ะก็ตอนแรกเราก็เดาถูกว่าเธอถูกคล้อมเอาตัวไปมันอยู่ไม่ไกลจากนี่ไม่แน่เราอาจจะได้บอดแสตัวมันนะโอเคเอ้ยหรือว่าเราได้เพื่อนร่วมทีมคนนี้ไม่ใช่มั้งไม่น่าจะใช่นะฮะอะไรครับเนี่ยให้ทำอะไรกดรับของโอเคครับไม่ครับจะได้เดี๋ยวสิแล้วมาแล้วไหนมีบัตรที่สิบอีกไม่สิบไปในป่ากำจัดออกคืออะไรวะหวังว่าจะไม่ใช่ตัวใหญ่นั่นไงตัวใหญ่ด้วยแต่ตัวใหญ่นี่กระจอกเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าทำไมมันกระจอกจังวะไปคุยกับทิโมธีนะฮะนี่คือชิ้นส่วนแผนที่ที่อยู่บนหัวของคลอมเจ้าลองดูว่ามันจะช่วยให้เจ้าไปหาโรสที่ถูกจับตัวได้ไหมหรอขอบคุณนะข้าขอดูหน่อยนี่อยู่ไม่ไกลจากป่านี้เร็วไปเร็ว Let's go ไปครับกำจัดไมโนทอร์นะฮะผมว่าตัวน่าจะใหญ่แน่นอนนะครับถ้าขึ้นชื่อแบบว่าไมโนทอร์แล้วเนี่ยผมว่าตัวไม่น่าจะเบลิ่มนะฮะแบบว่าเบลิ่มเทิมใหญ่อลังการแน่นอนนะฮะเราต้องมาดูกันว่าตัวมันจะใหญ่หรือเปล่านะฮะโอเคงั้นเริ่มเลยครับเดินเลยเดินไปไหนเนี่ยต้องฟันหรือเปล่าโอ้ยแมงมาโอ้ยมาปุ๊บอาการแหลกโอ้ยมึงมาเป็นกองทัพเลยกูมา3มึงมาเยอะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะจริงๆนะเนี่ยจะแป๊บโอ้ยแต่รู้สึกอยากให้ซัพพอร์ตเราโดนฆ่านะเว้ยเพราะว่าถ้าซัพพอร์ตเราโดนนี่เราไม่มีเลือดเพิ่มเลยนะฮะโอเคซัพพอร์ตเพิ่มให้คนอื่นได้แต่เพิ่มให้ตัวเองไม่ได้นะฮะไปได้เวลาเดินตึง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 ข้ามาแล้วตึง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 ต้องมีตัวขึ้นมาแน่นอนตรงนี้มีไหมไม่มีว่ะแม่งไม่เล่นมุกเดิมนะฮะตัวนี้กากาครับฟันเอาซีเอาใส่ใครไว้ในครูไปครับเดินไปต่อครับโอ้ยตรงนี้กระจอกตัวพวกนี้กระจอกเอาซีโอเคไปต่อ Let's go แม่งหลักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเจอมอนสเตอร์เยอะขึ้นนะฮะเอาดีจัดไปพวกนี้คงไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายขั้นสุดยอดนะเพราะว่าแม่งน่าจะกากฟันธรรมดาก็ตายเลยนะครับพวกนี้บาน่าจะเย็นมาน่าเอาซีจัดไปมาครับเหลือตัวเดียวโอเคเราก็ผมว่าเจอรอบนี้นั่นไงเฮ้ยนี่เหรอโรสนี่เจ้าเหรออุ้ยพวกเจ้าเป็นใครโอ้โหดูดิอันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรวะแสงก็พุ่งออกมาจากผู้หญิงคืออะไรวะมาได้หมดถ้าสดชื่นครับงานนี้เมื่อกี้น่าจะโรสนะฮะที่บอกว่าผมแดงนะฮะแถมยังกระโปรงแดงด้วยนะครับเมื่อกี้หรือชุดแดงวะมองไม่ทันบอสจู่โจมแล้วครับงานนี้เอาสกิลใช้กับบอสแม่งโผล่จะโผล่ก็โผล่มาไม่มีตรงมีเตี้ยมไม่เตี้ยมเลยไม่เป็นไรอันนี้ข้าให้ภัยเอาซีอุ้ยเล่นแรงอุ้ยแม่งกาดเบรกว่ะกาดเบรกจะเบรกก็ไม่เบรกนะฮะอันนั้นกะเบรกอันนี้ก็เล่นอีกแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่เคยเล่นแล้วเอาดิแม่งขนาด3คนลุมนะเนี่ยหุ้ยกาดเบรกเอาซีหุ้ยต่อยหน้าหันเลยไม่เอาไม่ให้โจมตีกลับไม่ให้โจมตีกลับนั่นแหละตายแล้วครับนี่ไงตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่หว่าบาน่าเรายังตัวใหญ่กว่าอีกมาผ่านละหวังว่าเราจะช่วยท่านโรสได้นะครับโอ้โหคุยกับทิโมธีนะฮะทิโมธีจะโอเคไหมไม่เป็นไรโรสเร็วเข้ารีบหาคนมาเราจะต้องหาโรสให้เจอก่อนข้าพยายามต่อไปแล้วเอ้ยอ๋อเรายังไม่ได้โรสนะฮะคือแบบว่าแสงมันขึ้นเมื่อกี้คือแบบว่าโรสอาจจะหายไปนะครับ
โอเคเขาจะไปขอความช่วยเหลือจาก Royal City อีกแรงจัดไปดิครับโอเคครับก็สำหรับดักเนทพาร์ทนี้นะครับก็ต้องแบบว่าขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย